วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีคนใจดีพาจินดาไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้แดเนียลใจดีค่ะหลังเลิกงานพาจินดาไปชมทุ่งดอกทานตะวันค่ะตอนนี้ที่สเปนเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะดอกทานตะวันก็จะบานสะพรั่งดอกโตมากเลยเมืองที่จินดาอยู่ค่ะที่เมืองโตโรยานามงกรีแล้วก็ละแวกเนี้ยค่ะเขาก็จะประกอบอาชีพเป็นการเกษตรใช่ไหมคะแล้วช่วงเนี้ยหน้าร้อนเขาก็จะปลูกดอกทานตะวันกันค่ะบานสะพรั่งเต็มเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งเลยค่ะไกลไปถึงสุดลูกหูลูกตาเลยนะเป็นดอกทานตะวันหมดเลยค่ะสีเหลืองดอกใหญ่มากตอนประชมก็ยังคิดเลยค่ะว่าถ้าขโมยมาสักหนึ่งดอกเนี่ยเจ้าของไร่เขาจะรู้ไหมเนี่ย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอามานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดตัดมาเนี่ยมันก็จะไม่บานมันก็จะเหี่ยวเฉาเนาะมันก็ไม่สวยให้มันอยู่กับต้นแบบนี้แหละค่ะดีแล้ว นี่คุณแดเนียลเขากำลังดูทำอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ศึกษามันมีตัวอะไรบ้างนะมันใหญ่หรือยังมันกินได้หรือยังนะคือนางอะอยากให้ตัดมาแล้วก็เอามาคั่วทานที่บ้านค่ะโอ้มันจะอร่อยไหมแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะมันยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือน2เดือนค่ะเขาก็จะใช้เครื่องจักรตัดแล้วก็เอาเมล็ดของทานตะวันนะคะไปคั่วแล้วก็ขายแล้วนะคะทุกคนวันนี้ดูบรรยากาศวิวสวนทุ่งดอกทานตะวันไปก่อนนะคะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นเย็นสบายมากเลยค่ะแม้อากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าเขาจะมีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ค่อยร้อนมากค่ะวันนี้เรามาดูทุ่งดอกทานตะวันนะคะที่เมืองบอกว่า name of this town จาฟราเมืองนี้ชื่อเมืองจาฟราแต่ว่ามันก็ไม่ไกลคือหลายๆจุดที่โตโรยาก็มีปลูกดอกทานตะวันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะปลูกมันช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูเนาะร้อนนะคะเขาก็จะปลูกกันเยอะมากคือเราเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมดอกใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าบางแปลงมันขนาดไม่เท่ากันอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่แบบดอกใหญ่ๆนะก็จะแบบเหมือนต้นเดียวแล้วก็มีดอกทานตะวันมาดึงดอกอันนั้นจะแบบใหญ่มากถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเกิดมีแบบ1ต้นแล้วแตกกิ่งมาแบบมี 5-6 ดอกอะไรเงี้ยค่ะดอกเขาก็จะไม่ได้บานมากอยากแอบตัดมาสัก1ต้นพอออกนอกเมืองมานะคะขั้นระหว่างเมืองเขาก็จะเป็นสวนอย่างข้างๆเนี้ยก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลที่มันเป็นราวๆตรงเนี้ยก็คือเป็นสวนแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแล้วก็เหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นดอกทานตะวันนะคะเต็มไปหมดเลยเหลืองเต็มข้างถนนเลยส่วนตรงนั้นก็มงกรีคัสเตอร์ What name of mountain มงกรีถ้าเกิดชื่อของภูเขาอะค่ะก็ชื่อเขาว่ามงกรีแต่ว่าถ้ามันด้านบนมันจะมีคัสเตอร์อยู่ข้างบนก็มงกรีคัสเตอร์ก็อยู่ที่เมืองโตโรยาเดมกรีไอ้บ้านหลังนี้คือห่างไกลจากผู้คนสุดๆเนี่ยข้างทางก็จะมีดอกทานตะวันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถนนอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ค่อยมีที่จอดอะค่ะเราก็จะจอดอยู่ไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็เป็นสวนแอปเปิ้ลที่นี่จะปลูกแอปเปิ้ลกันเยอะโอเคทุกคนวันนี้เราพากันมาที่สวนทุ่งดอกตะวันนะคะเต็มไปหมดเลยมันจะเหลืองสุดลูกหูลูกตาเลยนะช่วงนี้แบบดอกทานตะวันกำลังบานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวอันนี้ใกล้ๆอันนี้มันยังดอกเล็กอยู่เลยนะหมายถึงว่ามันยังไม่มีเมล็ดที่แบบว่ามันโตแล้วอ่ะนี่ดูไซส์คำนี้ still small but this one very big maybe you record from there let's seeทุกคนดูนี่ like your face ฮะ like your face they're bigger than my face ไหม similar ใหญ่มากเลยนะคะแบบแล้วมันเหลืองหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นมันจะใหญ่อีกกว่านะ and this one for water maybe อันนี้คือที่เขาปล่อยน้ำนะเนี่ยแล้วดอกทานตะวันเนี่ยมันจะหันไปด้านโน้นมันจะหันไปทางทิศตะวันออกอะค่ะเห็นไหมเนี่ยเราอยู่ด้านหลังของมันมันก็จะหันไปหมดเดี๋ยวเราไปอีกแปลงมันก็จะหันมาด้านแปลงนี้ทุกคนใหญ่มาก very big yes look ใหญ่มาก it can be take one คนดูนี่ใหญ่มากโอ้ยโอเคใหญ่มากค่ะทุกคนโอเคอ
got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions. Wow. มันจะดูเป็นกระจุกนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เนี่ยแบบปลูกดอกทานตะวันเยอะมากทุกคนนะตรงนั้นเหลืองแบบสุดลูกหูลูกตาเป็นดอกทานตะวันหมดเลยค่ะเอ้ยเหลืองจนสุดลูกหูลูกตาเลยอะแดเนียลกลับมาขึ้นรถค่ะแดนเนียลนะคนขี้แกล้งเนี่ยค่ะโหมาไกลมากเลยนะคะนางให้จินดาเดินมาแล้วนางก็ขับรถไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นใครค่ะเรามาขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนไปต่อกันเลยค่ะระหว่างทางที่เราจะกลับบ้านนะคะทุกคนมีต้นดอกทานตะวันเนี่ยเต็มข้างทางไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางกลับบ้านนะคะนู่นเขาลูกนู่นไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าอันนั้นก็คือมงกุฎคาสเทิลที่เราพาขึ้นไปเดินนะคะอันนี้ระหว่างทางกลับบ้านข้างทางอันนี้เขาปลูกพวกหญ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาตัดไปแล้วหญ้าที่บอกว่าเลี้ยงสัตว์อ่ะเขาก็จะปลูกเป็นแบบเป็นไร่ๆเลยอ่ะก็จะตัดไปไม่รู้ว่าเขาจะปลูกอะไรต่อนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวข้างทางมันจะมีดอกทานตะวันเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวคอร์นเหมือนข้าวโพดเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าข้าวสารอันนี้เป็นข้างทางนะคะอันนี้ก็ปลูกมันฝรั่งที่เนี่ยทำการเกษตรกันเยอะค่ะนี่อันนี้เหลืองอลามุนเลยอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะสวยเนาะแล้วมันก็จะหันไปทางเดียวกันอะเหลืองอลามุนเลยอะนี่ระหว่างทางกลับบ้านก็เมืองที่นี่เมืองเขาจะแบบอยู่กันเป็นกระจุกอะค่ะเมืองไม่ได้ใหญ่แต่ละเมืองคือถ้าเทียบบ้านเรามันก็เหมือนแบบแต่ละหมู่บ้านอะก็จะไม่ได้ใหญ่นะคะมันก็จะอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็ขั้นระหว่างนั้นก็จะเป็นพื้นส่วนการเกษตรอะไรเงี้ยอันนี้จอดไฟแดงค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์ที่จะจอดอันนี้มันเป็นเมืองอุ้ยมีน้องหมาดอกปกติจะมามีรถมาทุกๆ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างทางว่าแบบเนี่ยเมืองก็จะเล็กๆเมืองเนี้ยจะทุกๆเสาร์แรกของสัปดาห์จะมีตลาดนะที่แบบว่าตลาดนั้นมือสองอะค่ะอยู่ก็จะมีเนี่ยตรงหัวมุมถนนเนี่ยค่ะก็จะทุกๆเสาร์แรกของเดือนก็จะมีตลาดนัดมือสองมาเปิดตรงนี้แล้วก็มีร้านแบบทุกวันศุกร์จะมีดนตรีอยู่แถวๆเนี้ยแต่ว่าเคยมาแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้สนุกอะไรมากระหว่างทางกลับบ้านขาวๆตรงนั้นก็คือเขาเป็นตะไคร้นะคะเพราะว่ามันเป็นสวนแอปเปิลแล้วช่วงนี้แอปเปิลเขาก็จะออกผลมาลูกเล็กๆแล้วเนี่ยเขาก็จะป้องกันพวกนกเนี่ยค่ะไม่ให้ลงมาจับเอาผลไม้ไปทานคือดอกทานตะวันดอกสูงมากค่ะแล้วก็จะเป็นสวนแอปเปิลที่เขาจะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บเกี่ยวมันจะเป็นเครื่องเขาจะปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะพวกนี้เป็นแอปเปิลหมดเลยนะข้างบนนู่นจะมีคาสเทิลอยู่ที่สูงอ๋อล่ะ
อูล่ะในม็อบเช้าอูล่ะนี่เป็นร้านแบมบูช็อป right บัมบูเป็นร้านแบบเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับแบบไม้อะไรเงี้ยจากไม้ไผ่ยังไม่เคยมาเลยประมาณนี้ค่ะสำหรับการพาเยี่ยมชมทุ่งดอกทานตะวันแล้วก็พาชมข้างทางของเมืองนะคะแล้วครั้งหน้าจินดาจะพาทุกคนไปชมส่วนไหนของสเปนอีกมาติดตามกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ